ระหว่างรอขึ้นเคเบิลไปด้านบนนะครับนี่วิวทิวทัศน์สวยมากๆนะครับดูภูเขาสิเรียงกันแบบเขาบอกว่านี่ธรรมชาติสร้างนะเรียงแบบเป๊ะมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีหมอกสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าบรรยากาศดีเหลือเกินหลังจากที่นั่งรถมานานพอสมควรนะครับนั่งเรือนั่งรถถึงเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละฮะคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่นะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าหวังเจาจินนั่นเองซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขาบอกว่าสวยที่สุด1ใน4ของจีนเลยแล้วก็ฉลาดที่สุดด้วยในยุคพันปีก่อนนะฮะหวังเจาจินเนี่ยโด่งดังมากๆเพราะว่าเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในจีนฉลาดที่สุดในประเทศจีนนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยหลงรักเขาครับหลายคนนะฮะก็เลยไหลมาเทมาครับมาที่หมู่บ้านนะฮะเพื่อที่จะมาดูรูปปั้นนี้นะครับว่าโอ้โหผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศจีน1ใน4เนี่ยเป็นยังไงแล้วหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงจะมีสาวที่สวยแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับหลายคนนะฮะก็มาเพื่อพิสูจน์นี่แหละครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปพิสูจน์ก่อนนะครับดูว่ามีใครสวยๆแถวนี้หรือเปล่าหวังเจาจินเป็น1ใน4สุดยอดหญิงงามแห่งแผ่นดินจีนได้แก่หยางกุ้ยเฟยไซซีเตียวเซียนและหวังเจาจินทั้ง4งามจนไม่สามารถหาอะไรมาเปรียบเปรยได้เลยครับหวังเจาจินได้รับฉายานามว่าปักสีตกนภาซึ่งหมายถึงความงามที่ทำให้แม้แต่ฝูงนกยังต้องร่วงหล่นจากท้องฟ้าโอ้โหถ้าได้เจอตัวจริงสักครั้งจะตั้งใจเรียนเลยนะครับ其实我鼓足勇气下定决心好好的爱你可是你的答案总是让我心神不定แต่ว่าแม้ในผู้หญิงที่งามลือชื่ออย่างแม่นางทั้ง4ยังมีข้อตำหนิเหมือนกันนะครับแม่นางหยางกุ้ยเฟยผู้มีฉายาว่ามวนพการละอายนางแต่นางเป็นหญิงสาวที่มีกลิ่นตัวแรงมากๆเลยครับแม่นางเตียวเซียนแม่นางเตียวเซียนแห่งสามก๊กผู้มีฉายาว่าจันหลบโฉมสุดากลับมีไหล่ที่กว้างใหญ่ราวกับนักรบชายซะงั้นแม่นางไซซีผู้มีฉายาว่ามัจฉาจมวารีแต่นางกลับมีมือที่ใหญ่เหมือนผู้ชายเลยครับและแม่นางหวังเจ้าจินก็มีเท้าใหญ่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของชาวจีนที่สาวๆต้องเท้าเล็กนะครับเ咱们神农架有茫茫林海，保存了这么完好的自然生态环境，记住，进入神农架。เป็นคนไทยครับฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกครับที่ได้มาถึงที่เฉินนงเจี้ยนะครับและก็ได้มีการต้อนรับนะครับจากทางการท่องเที่ยวแห่งเฉินนงเจี้ยนั่นเองครับซึ่งเริ่มต้นนะฮะเขาก็มี presentation ครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เฉินนงเจี้ยนะฮะซึ่งเขาก็บอกครับว่าโอ้โหที่นี่เนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะครับและที่สำคัญในช่วงท้ายนะครับจริงๆแล้วเขาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เพราะฟังไม่ออกเป็นภาษาจีนแต่ว่าอยู่ดีเขาก็เรียกผมขึ้นไปเป็นเวทีสงสัยว่าจะหน้าตาดีอันนี้เดาเองนะล้อเล่นล้อเล่นก็ขึ้นไปเล่นกิจกรรมนะฮะก็อบอุ่นมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวของเฉินนงเจี้ยด้วยครับน่ารักจริงคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้นะครับที่เฉินนงเจี้ยครับก็ได้มีโอกาสมาพักนะครับที่โรงแรมที่เขาว่ากันว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็
หรูที่สุดในระแวกนี้เลยนะครับที่เฉินนงเจ้นั่นเองกับเฉินนงหุ่ยหยวนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลครับมาคืนแรกแบบนี้นะครับมาท่องเที่ยวทันทีไม่อยากนอนเร็วครับเห็นด้านหน้าเขาก็มีเหลือนร้านขายของเปิดไฟน่าสนใจเลยนะครับขออนุญาตไปลองเดินเล่นจิบบรรยากาศเย็นๆหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณ13องศาครับคือชิลมากๆเลยเอาละไปแล้วครับเจอกัน Sunset but I'm just risingReady for the night, perfect timing. I'm living like a boss chick. Drop top Maserati, Louis lightning. And you ain't got to wonder why everybody loves summer. Just like the. ก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้งอย่าลืมซื้อประกันการเดินทางซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เดินทางได้เต็มที่หมดห่วงเพราะหากเราเจ็บป่วยที่ต่างประเทศกระเป๋าหายเครื่องบินดีเลย์ประกันภัยการเดินทางจะช่วยคุณได้ครับไปต่างประเทศอย่าลืมซื้อประกันภัยการเดินทางด้วยนะครับ